คอร์สนั่นเองนี่คือสีดาร์กเทอร์คอยส์นะครับสีใหม่ของทาง Toyota ที่ออกมาอยู่ในตัวยาริสคอร์สเลยจะมีกล้องนะครับบันทึกมาให้ด้านหลังเพิ่มเติมจากในตัวพรีเมียมมากับกระจกแบบพาราโรมิกกลาสรูฟครับบานใหญ่และต้องบอกว่าเขาใส่เทคโนโลยีระบายความร้อนนะครับคูเล่โมดูเล่มาให I got all this potential that's deep inside of me But they hate when you're successful cause they try to be They sit there being judgmental because you're trying things And they just want you to settle and do the right thing So get a good job, don't slack off และมาอีกหนึ่งคลิปที่ต้องบอกว่ามีความรู้สึกกระสันมากครับนี่คือสีนะครับและก็เป็นตัวรุ่นท็อปสุดของในตัว All New Yaris Cross นั่นเองนี่คือสี Darkเทอร์คอยส์นะครับสีใหม่ของทาง Toyota ที่ออกมาอยู่ในตัวยาริสคอร์สเลยเพื่อนๆดูแล้วสวยไหมนะครับแหมมันอาจจะดูสีเข้มๆนะครับมีเมทัลลิกเป็นสีน้ำเงินแต่ว่าต้องบอกเลยว่าเฮ้ยตัวจริงสวยมากลองมาดูนะครับในรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นตัวท็อปเลยนะครับสิ่งที่เราได้มาเดี๋ยวพี่เอกจะพาทุกคนไปชมกันครับFeel the blood creeping up from the heathens Got will, got fight, got pride, got reason If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them และมาดูหน้าตาครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าตัวกระจังหน้าการตกแต่งจะไม่แตกต่างกันเลยแต่แตกต่างในเรื่องของวัสดุเราจะเห็นนะครับมาเป็นสีดำเงาและมีกล้องมาแล้วครับในรุ่นตัวท็อปจะมีตัวกล้องหน้ามาให้นะครับอย่างนี้เลยกล้องอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับคราวนี้ชุดโคมไฟล่ะชุดโคมไฟที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับจะเหมือนกันทุกรุ่นย่อยไม่แตกต่างครับมีไฟเดย์ไทม์ไฟเลี้ยวและตัวไฟโปรเจคเตอร์เป็นแบบ LED นะครับมีมาให้และสามารถที่จะแบ่งเป็น3ช่องนะครับอยู่ภายในไฟสูงจะอยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับไล่ลงมาด้านล่างไฟฟ็อกแลมป์ครับไฟฟ็อกแลมป์อยู่นี่แล้วก็จะมีเซ็นเซอร์พาร์คิ่งมาให้2จุดนะครับเหมือนในตัวพรีเมียมนะครับอันนี้ในตัวเจ้าลักชัวรี่ก็จะมีเพิ่มเติมเรื่องของกล้องด้านหน้าที่เห็นชัดเจนส่วนการออกแบบกันชนเรามาดูกันชนและดูสเกิร์ตด้านล่างจะถูกออกแบบตกแต่งเหมือนกันในรุ่นของพรีเมียมเหมือนกันเลยนะครับไม่ได้แตกต่างเราจะเห็นในเรื่องนี้ครับจะมีการชุดตกแต่งสีเงินเมทัลลิกมาให้แบบนี้นั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนมาดูด้านข้างกันต่อครับและเมื่อมาดูด้านข้างของตัวรถครับเราจะเห็นเลยนะครับว่ามิติตัวรถคันนี้นะครับมีความยาวอยู่ที่ 4,310 มิลลิเมตรและความกว้างนะครับคันนี้อยู่ที่ 1,770 มิลลิเมตรส่วนความสูงจากพื้นถึงตรงหลังคาข้างบนจะมีความสูงอยู่ที่1615มิลลิเมตรกาวเคลียร์แลนซ์ในตัวยาริสคอร์สจะมีความสูงอยู่ที่210มิลลิเมตรด้านล่างแบบนี้ด้านเองนะครับคราวนี้ในตัวรถคันนี้เนี่ยจะมีจุดหนึ่งนะครับที่มีการตกแต่งนะครับในเรื่องของตัวคิ้วซุ้มล้อที่เป็นสีดำด้านนะครับเหมือนกันไล่จนไปถึงด้านหลังนะครับจะมีและตรงด้านข้างนะครับตรงสเกิร์ตด้านล่างจะมีการตกแต่งวัสดุสีเงินเข้ามาอันนี้จะเหมือนในตัวพรีเมียมคราวนี้เราขึ้นมาดูครับตัวกระจกนะครับมองข้างจะมีกล้องมาให้แล้วนะครับในตัว Toyota Safety Sense ที่จัดมาเต็มระบบในรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่คันนี้ไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED คราวนี้จุดหนึ่งที่แตกต่างจากในตัวพรีเมียมคืออะไรล้อครับในรุ่นนี้ล้อเป็นลายกังหันคล้ายกันเลยนะครับเป็นแบบ5ก้านแต่ในรุ่นนี้ให้มาขนาด18นิ้วนะครับพร้อมกับยางโยโกฮาม่าบูเอิร์ธนะครับโดยไซส์ของยางนะครับที่ให้มา215-55R18นะครับแต่ชุดช่วงล่างเป็นเหมือนกันนะครับเป็นแมคเฟอร์สันสตาร์ทดิสเบรกมาให้4ล้อด้านหลังเป็นแบบทอร์ชันบีมครับและเมื่อมาดูด้านท้ายในรุ่นนี้ครับความโฉบเฉี่ยวจริงๆอ่ะความชอบของพี่เอกคือเรื่องของชุดไฟท้ายที่ดีไซน์ออกมานะครับจริงๆก็ออกแบบมาเหมือน3มิติละแต่ความโฉบเฉี่ยวนี่ครับมันมีเส้นตวัดตัดนะครับเป็น LED เลยนะครับเป็น Full LED ไฟเลี้ยวก็มีมาให้ไฟเบรกมีมาให้นะครับแบบนี้แบตยาริสคอร์สนะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับและพอคันนี้เป็นกล้องรอบคันด้านท้ายก็จะมีกล้องมาให้อยู่ตรงนี้นะครับคราวนี้จุดหนึ่งครับด้านบนครับคันนี้เป็นแบบทูโทนครับหลังคาข้างบนเป็นสีดำนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3เสาอากาศวิทยุแบบชักฟินสีดำมีมาให้คราวนี้เรามาไล่มาดูกันชนด้านล่างครับกันชนด้านล่างนะครับในรุ่นนี้มีพาร์คิ่งเซ็นเซอร์มาให้2ตำแหน่งนะครับมีทั้งด้านหน้า2ด้านหลัง2ก็รวมเป็น4แล้วก็จะมีทับทิมสีแดงมาอยู่ด้านข้างและการตกแต่งนะครับสเกิร์ตด้านล่างนะครับก็จะมีสีเงินเมทัลลิกมาให้นะครับนี่ขอล่าอยู่ด้านนี้ท่อไอเสียออกทางด้านข้างนั่นเองนะครับนี่คือด้านข้างอ่ะเดี๋ยวเราลองมาเปิดฝาท้ายกันดูครับเอ้ย
รุ่นนี้ฝาท้ายให้เป็นไฟฟ้าครับก็จะมีระบบคลิกเซ็นเซอร์นะครับเราสามารถเตะเปิดได้นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับจะมีที่จับแล้วก็มุมด้านซ้ายนะครับจะเป็นปุ่มที่เราสามารถกดปิดล็อกไฟฟ้าได้แบบนี้นั่นเองและอีกพิเศษในรุ่นนี้นะครับพอเป็นรุ่นในตัวพรีเมียมลักชัวรี่จะมีกล้องนะครับบันทึกมาให้ด้านหลังเพิ่มเติมจากในตัวพรีเมียมซึ่งตัวพรีเมียมเนี่ยจะมีแค่กล้องหน้ามาในรุ่นนี้จะมีกล้องมาให้ทั้ง2ด้านนั่นเองและที่สำคัญเปิดแทงขึ้นมาก็จะมีขนาดใหญ่ที่สามารถใส่ของได้นี่ครับเฮ้ยแล้วก็จุดนึงที่น่าสนใจเดี๋ยวต้องทำให้ดูเราสามารถที่จะย้ายครับตำแหน่งของตัวฝาเนี่ยขึ้นมาซ่อนด้านบนได้อีกแบบนี้นะครับหรือถูกซ่อนไว้ด้านล่างนะครับนี่นะครับมันจะเป็นสามารถที่จะเป็นฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างดีแล้วก็ตัวเบาะเองสามารถพับนะครับออกไปเป็นแบบ60 40เราไปดูภายในกันต่อดีกว่าครับเรามาดูกุญแจอีกทีนึงนะครับคราวนี้เข้าใจแล้วเมื่อกี้นี้ตัวในพรีเมียมเราไม่รู้ว่ามีปุ่มล็อกปุ่มล็อกคือตัวโลโก้นะครับสามารถล็อกอันนี้และอันล็อกตรงนี้นะครับเมื่อเราเปิดนะครับอันล็อกปุ๊บกระจกจะถูกกางออกเองโดยอัตโนมัตินะครับเราสามารถที่จะกดล็อกจากตรงนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับเอาละเรามาดูภายในกันนะครับการออกแบบนะครับเหมือนเดิมในรุ่นนี้จะเป็นทูโทนภายในเหมือนกันนะครับเป็นสีดำเทาแบบนี้เลยเห็นไหมครับเป็นวัสดุซอฟท์ทัชมาให้นะครับนี่แล้วก็ตำแหน่งในการจับเปิดประตูนะครับนี่จับเป็นสีดำเงาตกแต่งมาให้กระจกนะครับเหมือนกันเรามาดูนะครับกระจกด้านหลังลงไม่สุดนะครับแล้วก็ต้องตึกทีละอันไม่ใช่วันทัชนะครับวันทัชเฉพาะให้แค่คนขับเท่านั้นโอ้เสียดายแย่เลยนะครับแต่จุดหนึ่งที่พิเศษที่เพิ่มเติมขึ้นมาในรถรุ่นนี้นะครับเราจะเห็นตัวชุดลำโพงแล้วก็ลำโพง Twitter มีคำว่า Pioneer ในตัวของ Premium Luxury นะครับจะเพิ่มลำโพงนะครับไม่ใช่เพิ่มลำโพงหรอกมีลำโพง6ตำแหน่งเหมือนกันแต่จับมือกับ Pioneer ครับมาให้แบบนี้นั่นเองและคราวนี้เรามาดูครับเราจะดูความแตกต่างจากในตัวพรีเมียมยังไงอย่างแรกคือสีที่ให้เป็นทูโทนเห็นไหมครับแต่การตกแต่งการดีไซน์เนี่ยเหมือนกันครับแล้วฟังก์ชันตรงนี้เพิ่มเติมมาคือปุ่มนี้ครับเพราะว่าในตัวพรีเมียมจะมีแค่6ปุ่มนี้และเพิ่มปุ่มที่7นั่นคือการเปิดฝาท้ายด้านหลังโดยการเปิดกดปุ่มตรงนี้เท่านั้นปรับไฟสูงต่ำได้นะครับนี่มี follow มี home ด้วยนะแล้วก็ตำแหน่งในตัวเบรกนะครับคันเร่งนี่ครับก็จะมีโอ้ยแต่ที่พักเท้าไม่ค่อยอ่ะที่พักเท้านิดเดียวนะครับและตัวเบาะนะครับให้มาเป็นแบบไฟฟ้านะครับในเฉพาะคนขับนะคนนั่งยังเป็นแมนนวลอยู่นะครับอันนี้ก็น่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรราคาไม่ถึงล้านลุ้นละกันไม่ให้ถึงล้านนะครับอ่ะแล้วก็ดูดิมีการตกแต่งคิ้วขอบด้านล่างเป็นสีเงินนะครับปุ่มเปิดตัวฝาถังน้ำมันนะครับก็เปิดจากด้านล่างแบบนี้นั่นเองดูโอเคมากๆอ่ะถือว่าแบบดูดีและตัวพวงมาลัยนะครับในรุ่นตัวท็อปเนี่ยนะครับ Premium Luxury ก็จะมีโหมด Adaptive Cruise Control มาให้เช่นกันมีเลนคีปปิ้งมาให้นะครับมีมาให้ทุกฟังก์ชันครบถ้วนเลยสวยมากแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับเป็นแบบวัสดุแบบซอฟท์ทัชมีการเดินได้สวิตชิ่งแบบนี้เลยนะอันนี้ถือว่าโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในตรงกลางกันครับภายในครับต้องบอกว่าตรงกลางอ่ะยังไม่หวือหวาเท่ากับที่อยู่บนหัวพี่เอกครับนี่พอมันเป็นรุ่นท็อปอะไรก็ดีมากับกระจกแบบพารามิดกลาสรูฟครับบานใหญ่นะครับถึงแม้มันจะไม่ได้อยู่ตรงหัวเราเนี่ยนะมันเยื้องไปแบบพี่เอกว่ามันเยื้องไปด้านหลังสักหน่อยนึงนะครับเนี่ยม่านเป็นม่านไฟฟ้านี่ครับนี่ครับโอเคนะคือมันเป็นกระจกแบบพารามิดนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นแบบซันรูฟนะครับเนี่ยเปิดไม่ได้อ๋อถึงว่ามันเลยเป็นแบบนี้และมันก็จะมีคานนะครับความปลอดภัยมาให้อยู่ด้านบนนี้อีกหนึ่งอันโอเคก็ดูดีนะครับคราวนี้กลับมาคอนโซลเหมือนเดิมเราจะเห็นว่าการออกแบบเป็นทูโทนแบบนี้และยังมีไฟแอมเบียนไลท์นะครับเราสามารถกดเลือกได้รู้สึกจะจำได้ว่ามันเป็น16หรือ14เฉดสีนะครับซึ่งอันเนี้ยเรายังไม่ได้มีเวลาเล่นเดี๋ยวเราไปขับเดี๋ยวเรามารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันอีกทีนึงแต่หน้าจอตรงกลางทัชสกรีน 10.1 นิ้วหน้าจอตรงคนขับ7นิ้วนะครับเป็น TFT ก็สามารถจะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองในเรื่องอะไรต่างๆให้ตัวเลขให้มาเป็นแบบดิจิตอลแอร์มีมาให้เราจะเห็นนะครับปุ่มแบบนี้นะครับแอร์ออโต้นะครับล่างลงมาปุ่มสตาร์ทนะครับมีเชื่อมต่อ USB Type A และ Type C มีมาให้พร้อมกับไวเลสชาร์จเจอร์รุ่นท็อปจะมีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้นะครับคันเกียร์เหมือนกันเบรกมือไฟฟ้ามีออโต้โฮมาให้ชุดตกแต่ง
จะแตกต่างกันเห็นไหมครับจะเป็นสีเงินโครเมียมสีดำเงามาให้นะครับและที่เท้าแขนในรุ่นนี้ก็จะเป็นที่เท้าแขนที่เป็นวัสดุบุนุ่มมาให้คราวนี้ตัวเบาะครับจะมีความแตกต่างกันเห็นไหมครับพอเป็นทูโทนนะครับการเดินได้การเดินหนังและต้องบอกว่าเขาใส่เทคโนโลยีระบายความร้อนนะครับคูเล่โมดูล่มาให้ในเบาะคู่หน้าในตัวของพรีเมียมและพรีเมียมลักชัวรี่แล้วลืมไปบอกนะครับมาดูด้านบนตรงกระจกเราจะเห็นนะครับว่ามีกล้องบันทึกมาให้ซึ่งในรุ่นนี้จะมีกล้องบันทึกมาให้ทั้งหน้าและหลังนะครับแต่กระจกมองหลังของเรายังเป็นป๊อกแป๊กอยู่ยังไม่เป็นแบบตัดแสงออโต้นะครับยังไม่มาให้แล้วก็คราวนี้ตัวกล่องที่เราเห็นอยู่นี้จะมีกล้องอยู่ซ่อนไว้อยู่2ตัวนะครับในเรื่องของ Toyota Safety Sense นั่นเองม่านด้านบนครับมีมาให้พร้อมกับไฟนะครับมีมาให้ครบถ้วนนะครับนี่อันนี้ก็ถือว่านะสำหรับในรุ่นท็อปถ้าเพ่ๆนะมีตังนะรุ่นนี้เลยจัดไปนะครับไปดูด้านหลังกันดีกว่าครับและเมื่อมาดูด้านหลังครับการออกแบบตกแต่งเนี่ยจะมาเลย์เอาท์เดียวกันเลยนะครับไม่แตกต่างเลยจะแตกต่างก็อาจจะเป็นในเรื่องของโทนสีแอร์หลังมีมาให้ช่องเสียบ USB Type C มีมาให้ด้านหลังของเบาะตัวนี้นี่เฮ้ยแต่วัสดุอันนี้ไม่ใช่ผ้าเหมือนกับในตัวสมาร์ทมันจะเป็นผ้าอีกแบบนึงนะครับแต่เหมือนในตัวพรีเมียมนะครับนั่นเองอันนี้ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีนะครับมีการเจาะรูระบายนะครับแล้วก็มีที่เท้าแขนมาให้คราวนี้จุดนึงที่เบย์อยากจะต้องบอกครับคือทั้ง3รุ่นจะมีนะครับในตัวหัวหมอนมาให้นะครับนี่ครับสามารถยกขึ้นมาให้ทั้ง3ตำแหน่งนะครับที่สำคัญพอมาเป็นรุ่นนี้ตำแหน่งของไฟครับด้านหลังจะมาอยู่ตรงนี่เยื้องตรงศีรษะด้านหลังสามารถส่องสว่างได้อันนี้ดีนะครับแต่ว่าพอในรุ่นพรีเมียมจะอยู่แค่ตรงกลางเอาล่ะนี่คือคร่าวๆเดี๋ยวเราไปสรุปกันสักหน่อยดีกว่าครับเรามาดูนะครับฝากระโปรงโอ้โหมีน้ำหนักนิดหน่อยนะแล้วเปิดขึ้นมาครับนี่อึ๊บนะครับล็อกเราจะเห็นว่าการออกแบบด้านในเนี่ยเราจะเห็นตรงโครงกระดูกเนี่ยตรงนี้มันจะถูกซ่อนไปแล้วก็มีวัสดุแบบกันเสียงแล้วก็กันความร้อนมาให้นะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรนะแบบนี้เลยนะครับแรงม้าก็111แรงม้านะครับแรงบิดก็141นิวตันอันนี้คือรวมกับพลังที่เรารวมกับมอเตอร์ไปแล้วด้วยนะครับเราจะเห็นว่าเลย์เอาท์การวางจัดวางเรียงเนี่ยมีอากาศหายใจได้นะน่าจะระบายความร้อนได้ดีแล้วเราจะเห็นว่าการบุวัสดุซับเสียงตรงนี้มีมาให้ด้านข้างจุดหนึ่งที่เราจะได้ยินเสียงลมเข้าไม่เข้ามาดูด้านนี้ด้วยครับจะมีตัวแผ่นพลาสติกเล็กๆมากันเห็นไหมตรงนี้เฮ้ยน่าสนใจนะครับเนี่ยคือมันไม่ใช่เพียงแค่แบบออกแบบมาแล้วก็ขายมันมีชั้นเชิงในการแบบดีไซน์แล้วก็มีซ่อนอะไรหลายๆอย่างไว้นะครับและที่สำคัญครับรถรุ่นนี้ประกอบที่บ้านเรานั่นเองครับเอาล่ะดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับต้องบอกเลยนะสำหรับพี่เอ๋นะโหมาดูด้วยตาแล้วแบบชอบมากถือว่าน่าสนใจมากสำหรับรถรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นประการใดก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับและมาลุ้นราคากันแต่ว่าคลิปนี้ออกไปทุกคนคงเห็นราคาแล้วดูแล้วถูกใจไหมครับราคานี้ใช่ไหมหรือราคานี้ดูแล้วเวอร์ไปอ่ะลองคอมเมนต์บอกกันมาเดี๋ยวยังไม่หมดครับเรายังมีอีกหลายรุ่นในตัวยาริสครอสให้ทุกคนได้ดูไปดูกันต่อครับFeel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. Like, share, subscribe, and comment.